สวัสดีครับวันนี้ผมแอดมินอ้วนน้อยจะมานำเสนอระบบการสมัครสมาชิกไปในช่องอ้วนน้อยซอย1นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกับช่องเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนรับไปเลยไอคอนหมูสุดโหดสามารถสะสมเดือนเพื่อเพิ่มเลเวลความฮฤโหดของหมูได้อีกด้วยสมาชิกขั้นที่2แบบ VIP คนชอบดูนอกจากจะได้ไอคอนหมูแล้วยังได้รับสิทธิพิเศษในการดูคลิปที่ถูกแบนจำพวกคลิปที่ติดเหลืองติดแดงและคลิปที่ปิดออกไปจากช่องและสมาชิกขั้นสุดท้ายแบบแฟนพันธุ์แท้ตลอดชีพแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญระดับเดนตายที่นอกจากจะได้ทุกอย่างจากที่ผมกล่าวมาข้างต้นแล้วยังได้รับสิทธิ์ในการดูภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ผมนำมาเล่าผ่านทางเว็บไซต์อ้วนน้อยซอย1แบบตลอดชีพทุกการสนับสนุนของทุกคนจะช่วยทำให้ช่องอ้วนน้อยซอย1ของเราได้เติบโตขึ้นครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้วนน้อยซอย1ครับแล้ววันนี้พบกับผมเก๋าลัดเหมือนเคยครับกับหนังสนุกที่เลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่มีชื่อว่า The Mule ครับเป็นหนังปี2018ครับหนังเรื่องนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี2005ณฟาร์มดอกลิลลี่ของเอิร์ลสโตนครับเขาเป็นตาแก่วัยเก๋าผู้ประกอบอาชีพฟาร์มดอกไม้ที่มั่งคั่งมีลูกน้องหลายคนเอิร์ลเป็นพวกหน้าใหญ่ใจถึงพึ่งได้เขาชอบออกงานสังคมอย่างในวันนี้ที่งานดอกไม้ประจำปีด้วยความที่เป็นคนหัวโบราณเอิร์นได้พูดแซะชายที่มาเปิดบูธเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตในการขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์ว่าไม่มีใครเขาสนใจใช้อินเทอร์เน็ตกันหรอกวันนี้เอิร์นยังได้เอาดอกลิลลี่ผลผลิตขึ้นชื่อของเขามาแจกให้กับผู้ร่วมงานฟรีๆและเป็นอีกครั้งครับที่เอิร์นได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดไม้ดอกประจำปีไปครองเอิร์นมีความสุขมากกับงานสังคมที่มีผู้คนมากมายล้อมรอบตัวเขาจนเขาไม่สนใจแม้กระทั่งงานแต่งของไอริสลูกสาวของเขาที่จัดขึ้นในวันเดียวกันไอริสผิดหวังมากที่เอิร์นไม่มาร่วมเดินส่งตัวเธอเข้างานแต่งงานหลังคว้ารางวัลจากงานประจำปีเอิร์นยิ่งโชว์ป่าหน้าใหญ่เลี้ยงเหล้าคนในบาร์ทุกคนแม้กระทั่งคู่แต่งงานที่มากินเลี้ยงร่วมกันที่บาร์แห่งนั้น12ปีต่อมาเอิร์นกลายเป็นคนตกอับขั้นสุดหลังธุรกิจเกษตรของเขาต้องเจงไม่เป็นท่าเพราะการเข้ามาของการขายของแบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตที่ทำให้การขายแบบเดิมๆไม่สามารถแข่งขันสู้ได้อีกแล้วเอิร์นต้องบอกเลิกจ้างลูกน้องและขนของขึ้นหลังรถกระบะคู่ใจเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเจนนี่หลานสาวที่กำลังจะแต่งงานในเร็ววันนี้แต่เมื่อเอิร์นลงมาถึงงานเลี้ยงก่อนงานแต่งซึ่งก็สร้างความดีใจให้กับเจนนี่เป็นอย่างมากที่คุณตามาร่วมงานแต่การมาของเอิร์นทำให้อลิซลูกสาวของเขาและแมรี่ภรรยาของเอิร์นรับไม่ได้เพราะเขาไม่เคยจะใส่ใจมาร่วมงานคนในครอบครัวเลยยกเว้นงานเลี้ยงของตัวเอิร์นเองกับเพื่อนฝูงเท่านั้นอีกทั้งที่เอิร์นเคยรับปากว่าจะออกค่าใช้จ่ายงานแต่งงานให้กับหลานสาวแต่เขาก็หาเงินมาไม่ได้ตามที่เคยพูดไว้ขณะที่เอิร์นมาในวันนี้ก็เพราะว่าเขาไม่มีที่จะไปแล้วหลังจากถูกไล่ออกจากงานก่อนที่เขาจะขึ้นรถกลับอย่างหัวเสียลิโก้หนุ่มละตินที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยได้เข้ามาเสนองานที่เงินดีให้กับเอิร์นเพราะเขารู้ว่าเอิร์นกำลังถังแตกและเป็นเพียงแค่คนขับรถไปกลับข้ามรัฐเท่านั้นซึ่งตัวของเอิร์นเองก็เป็นคนที่มีประวัติการขับขี่ที่ดียอดเยี่ยมไม่เคยถูกใบสั่งหรือตำรวจเรียกและไปมาแล้วกว่า30รัฐทั่วอเมริกาลิโก้ก็ได้ให้นำบัตรกับเอิร์นไว้ว่าหากเขาสนใจก็ให้ไปตามที่อยู่นี้และเอิร์นก็สนใจมันจริงๆเอิร์นมาตามที่อยู่ของนำบัตรที่ด้านหน้าเป็นร้านขายยางรถยนต์แต่ด้านในเป็นแหล่งกระจายยาเสพติดเอิร์นขับรถเข้าไปในด้านในอู่ซ่อมรถจึงได้พบกับชาวแก๊งจำนวนมากพร้อมกับอาวุธครบมือที่เตรียมยาเสพติดไว้ให้เอิร์นเพื่อส่งตามจุดหมายโดยที่เอิร์นก็ไม่รู้เลยว่าในกระเป๋าใบนั้นเนี่ยมันคืออะไรเพราะเขาไม่สนกติกาในการส่งของครั้งนี้นั่นก็คือห้ามขับออกนอกเส้นทางรับสายมือถือที่แก๊งให้ไว้ทุกครั้งและห้ามโทรออกและเมื่อไปถึงจุดหมายก็ให้เอิร์นทิ้งรถไว้1ชั่วโมงแล้วค่าจ้างของเอิร์นจะถูกวางไว้ในลิ้นชักหน้ารถกติกาของการส่งก็มีเพียงเท่านี้และเอิร์นก็ขับรถออกไปตามแผนที่วางกันไว้ตัดมาที่สถานีตำรวจเบสนักสืบฝีมือดีที่ถูกเชิญให้มารวมทีมสืบสวนคดียาเสพติดปปส.เป็นวันแรกร่วมกับเจ้าหน้าที่เทรวิโนคู่หูคนใหม่ตัดกลับมาที่ภารกิจแรกของลุงเอิร์นเป็นไปอย่างเรียบง่ายแสนสบายด้วยความชำนาญเส้นทางและประสบการณ์ในการขับรถข้ามรัฐของเขาเขาจึงพารถคู่ใจมาถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไร้ปัญหาเอิร์นทิ้งรถไว้แล้วเขากลับมาอีกครั้งหลังผ่านไป1ชั่วโมงเขาเปิดดูที่ลิ้นชักหน้ารถก็พบเงินค่าจ้างก้อนใหญ่ที่เขาไม่นึกว่าเขาจะหามาได้มากขนาดนั้นด้านลูกน้องแก๊งยาเสพติดก็เข้ามาหาเอิร์นเพื่อเสนองานเดิมให้เขาทำต่อหากสนใจแต่เอิร์นบอก
ขอทำแค่งานเดียวพอลูกน้องแก๊งยาจึงให้เบอร์โทรศัพท์กับเอิร์นไว้เผื่อว่าเขาจะเปลี่ยนใจด้านนักสืบเบสและคู่หูก็เริ่มภารกิจแรกของพวกเขาเช่นกันด้วยการสะกดรอยตามนักค้ายารายย่อยคนนึงชื่อว่าลูอิสตัดภาพมาที่งานแต่งของเจนนี่หลานสาวบรรยากาศเป็นไปอย่างมาคุเมื่อเอิร์นมาร่วมงานเต้นรำด้วยอย่างหน้าตาชื่นบานเพราะเอิร์นมีส่วนช่วยจ่ายเงินค่าจัดงานในครั้งนี้ด้วยเงินที่เขาเพิ่งได้รับมาจากการส่งยานั่นเองเอิร์นพยายามที่จะชวนแมรี่เต้นรำแต่ก็ถูกเธอปฏิเสธเพราะแมรี่ไม่สามารถลืมอดีตที่เขาทำกับเธอและครอบครัวไปได้วันต่อมาเอิร์นกลับมาที่ฟาร์มดอกไม้ของเขาอีกครั้งตอนนี้มันได้ถูกธนาคารยึดไปแล้วเอิร์นจึงตัดสินใจกลับไปทำงานส่งยาอีกครั้งครั้งนี้เขาใช้เงินค่าจ้างในรอบแรกซื้อกระบะคันใหม่เพื่อใช้ในงานนี้ด้วยงานที่2ของเอิร์นก็เป็นไปอย่างราบรื่นในระหว่างที่เขาแวะซื้อของและคุยกับแก๊งมอเตอร์ไซค์จึงได้รู้ว่ามีคนของแก๊งค้ายาตามดูเอิร์นอยู่รอบๆตัวตลอดเวลาด้านลูอิสได้ถูกจับมาที่ห้องสอบสวนเพราะถูกขู่อย่างหนักให้ร่วมมือกับเบสในการจับแก๊งค้ายารายใหญ่วันต่อมาเอิร์นนำค่าจ้างจากงานรอบที่2ไปซื้อฟาร์มดอกไม้ของเขากลับมาได้สำเร็จเอิร์นเดินทางต่อมาที่ร้านอาหารกึ่งดิสโกเทคร้านประจำของเขาตอนนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะถูกไฟไหม้เจ้าของร้านที่เป็นทหารผ่านศึกบอกว่าทางเดียวที่จะรักษาร้านนี้ไว้ได้ก็คือต้องมีเงิน 25,000 ดอลลาร์เอิร์นพอทราบเรื่องก็รู้สึกเสียดายร้านเก่าแก่ที่เขากินเที่ยวมานานจึงตัดสินใจกลับไปทำงานขับรถอีกครั้งเพื่อให้ได้เงินมาขณะที่เอิร์นปฏิบัติภารกิจในรอบที่3ด้วยความสงสัยมานานว่าของที่อยู่หลังรถตัวเองคืออะไรเอิร์นจึงตัดสินใจจอดรถเพื่อเปิดดูจนรู้ว่ามันคือยาเสพติดเขารู้สึกได้ว่าความซวยกำลังมาเยือนเขาแล้วทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งก็เดินเข้ามาถามไถ่ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือไหมแต่เอิร์นก็ใช้ความเก๋าตีเนียนพลิกสถานการณ์จนรอดจากการตรวจค้นของสุนัขตำรวจไปได้สำเร็จเมื่อสำเร็จภารกิจในรอบนี้เขาได้ค่าจ้างมาก้อนใหญ่จนสามารถชุบชีวิตร้านอาหารกึ่งดิสโกเทคขึ้นมาได้อีกครั้งเขาได้รับเสียงปรบมือจากล้นหลามจากผู้คนที่ลานเต้นรำแห่งนั้นเมื่อมีคนตะโกนให้เขาช่วยจ่ายเงินซ่อมลานสเก็ตร้างขึ้นมาใหม่เขาก็ดูจะใจปั้มพร้อมเปย์ให้เอิร์นจึงกลับไปขับรถส่งยาอีกครั้งตอนนี้ชื่อเสียงของเอิร์นเริ่มเป็นที่รู้จักจนดังไปถึงหูของลาตันบอสใหญ่เอิร์นจึงต้องถูกทดสอบในครั้งต่อไปด้วยการส่งของล็อตใหญ่กว่าครั้งก่อนๆโดยบอสจะส่งให้ฮูริโอประกบกับเอิร์นด้วยเพราะเอิร์นกำลังจะได้รับเลือกให้เป็นเบอร์1ของเด็กส่งยาต่อจากนี้ซึ่งทีแรกเอิร์นก็ไม่พอใจที่ถูกตามประกบข่มขู่บังคับให้ทำตามคำสั่งต่างๆนานาจากฮูริโอแถมยังถูกแอบติดเครื่องดักฟังบนรถของเขาอีกแต่เมื่อเขากวนตีนมาเอิร์นก็กวนตีนกลับแบบไม่โกงเอิร์นเริ่มปั่นประสาทฮูริโอกลับทั้งการแวะจอดช่วยรถที่เสียข้างทางขับออกนอกเส้นทางบ้างแวะค้างคืนในโรงแรมแบบชิลๆแบบที่ไม่สนว่าใครจะเฝ้าดูอยู่ตัดภาพมาที่เบสกับคู่หูลูอิสได้สมุดบันทึกของแก๊งค้ายาที่ระบุเส้นทางชื่อคนพร้อมกับจำนวนยาเสพติดที่ขนส่งในแต่ละรอบและข้อมูลของคนส่งยาใหม่ที่มีฉายาว่าป้าป๋าที่กำลังโด่งดังและกำลังทำผลงานดีเยี่ยมเป็นอย่างมากภารกิจรอบที่9ของเอิร์นตอนนี้เขากับฮูริโอเริ่มจะสนิทกันแล้ววันนี้พวกเขาจึงแวะมากินมื้อเที่ยงด้วยกันแต่ขณะแยกย้ายกันขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อฮูริโอดันเจอตำรวจสอบสวนเพราะต้องสงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวเอิร์นจึงเข้ามาช่วยตีเนียนว่าทั้งสองเป็นลูกจ้างของเขาเองและเอิร์นก็ยังให้ป๊อปคอร์นกับตำรวจไปอีก2ถังจนผ่านพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้ด้านนักสืบเบสที่ตอนนี้ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าปปส.ในการจับกุมคนส่งยาในวันนี้ตามที่สายได้รายงานมาให้สกัดจับรถกระบะสีดำตัดมาที่เอิร์นเขาขับผ่านรถตำรวจที่กำลังหยุดตรวจรถกระบะสีดำคันก่อนหน้าเขาอยู่พอดีจึงรอดไปได้อย่างหวุดหวิดหลังจากทำผลงานดีเยี่ยมต่อเนื่องในที่สุดเอิร์นก็ถูกเชิญให้ไปที่เม็กซิโกเพื่อเข้าพบกับลาตันบอสของเขาและเอิร์นก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ดุจฮีโร่ของแก๊งทั้งปาร์ตี้สุดหรูที่รอให้เอิร์นได้เสพสุขอย่างน้ำใจคืนนั้นเอิร์นได้เปิดใจกับคูริโอว่าเขาอยากให้อูริโอออกจากวงการนี้ไปซะเพราะว่าเขายังหนุ่มยังแน่นอยู่แต่ฮูริโอก็ไม่สนใจคำแนะนำของเอิร์นด้านปปส.ประชุมกันหลังจากการตรวจจับกระบะสีดำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะกระบะสีดำมันมีมากเกินกว่าที่จะรู้ว่าคันไหนเป็นคันที่ป้าป๋าเป็นคนขับหัวหน้าก็เร่งให้ทีมต้องสร้างผลงานให้เบื้องบนเห็นเมื่อทีมสืบสวนได้ข้อมูลอีกว่าอีก 2-3 วันที่บ้านพักยาเสพติดจะมีของมาส่งจึงได้ยกทีมไปบุกจับกันทันทีแต่ก็ยึดได้เพียงยาเสพติดล็อตเล็กๆเท่านั้นตัดมาที่งานรับปริญญาของเจนนี่หลานสาวครั้งนี้เอิร์นไม่พลาดที่จะมาร่วมงานเจนนี่ดีใจมากที่เอิร์นมาแต่ก็ไม่ใช่ไอริสที่ยังคงโกรธเขาอยู่มีเพียงแมรี่ที่ตอนนี้เธอดูเหมือนจะป่วยและเป็นคนเดียว
ที่ยังยอมคุยกับเขาอยู่และตอนนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในแก๊งค้ายาขึ้นเมื่อลาตันถูกลูกน้องของเขาเองลอบฆ่าและตั้งตัวเองขึ้นเป็นคนคุมแก๊งต่อจากลาตันจึงทำให้การทำงานของฮูลิโอและเอิญต่อจากนี้ไม่ได้สบายแบบเดิมอีกต่อไปแล้วตอนนี้เอิญถูกขู่ว่าเขาจะโดนฆ่าหากเขาไม่ทำตามคำสั่งหัวหน้าแก๊งคนใหม่ตัดภาพกลับมาที่เบสเขาได้รับข้อมูลจากลูอิสว่าป้าป๋าจะมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในคืนนี้เบสจึงไปที่นั่นทันทีหลังจากเฝ้าดูอยู่นอกโรงแรมเบสและพวกก็เจอเป้าหมายที่คาดว่าจะเป็นป้าป๋าเขาก็คือชายร่างใหญ่ที่กำลังทุบตู้น้ำแข็งอย่างบ้าคลั่งเบสจึงเดินเข้าไปเพื่อจับกลุ่มพอดีที่เอิญออกมาโวยวายเจ้าคนที่ทุบตู้น้ำแข็งนั้นพอดีทั้งเบสและเอิญจึงได้พบกันครั้งแรกแล้วเบสก็บุกจับชายร่างใหญ่คนนั้นจนได้รู้ว่าเป็นคนละคนกับเป้าหมายของเขาเอิญแอบมองการจับกลุ่มของเบสอยู่ภายในห้องจึงได้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์มีความเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆเช้ามาเอิญทำเนียนเข้าไปคุยกับเบสที่ร้านอาหารเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่คล้ายๆกันของทั้งคู่นั่นก็คือนิสัยที่ไม่สนใจครอบครัวและสนใจแต่งานจนต้องพลาดช่วงเวลาดีๆกับครอบครัวไปบ่อยครั้งเบสขอบคุณคำแนะนำดีๆจากเอิญแล้วทั้งสองก็บอกลากันเอิญขับรถไปต่อเพื่อให้ถึงจุดหมายตามกำหนดแต่ทันใดนั้นจินนี่ก็ได้โทรมาบอกข่าวร้ายกับเขาว่าแมรี่ภรรยาของเอิญเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและเธอกำลังจะเสียชีวิตทำให้เอิญรีบลงมาดูใจเธอแต่เอิญทิ้งงานไปไม่ได้เพราะตอนนี้แก๊งค้ายาเข้มงวดมากหากเขาออกนอกเส้นทางเขาจะต้องตายแน่แต่เอิญไม่ได้บอกเรื่องนี้กับจินนี่แมรี่ดีใจมากที่เอิญมาเยี่ยมเธอเอิญดูแลแมรี่จนวินาทีสุดท้ายโดยที่ไม่สนใจพวกแก๊งค้ายาที่พยายามติดต่อเขาแต่ก็ไม่สำเร็จพวกแก๊งค้ายากำลังวางแผนที่จะปลิดชีวิตเขาเพราะเขาเชิดยา กว่า300กิโลหนีหายตัวเงียบมาเกือบอาทิตย์หลังงานศพไอริสที่เห็นเอิญดูแลแม่ของเธอจนลมหายใจสุดท้ายจึงให้อภัยเอิญและทั้งสองก็มีโอกาสปรับความเข้าใจกันเอิญกลับมาวิ่งยาต่อพวกแก๊งยาจึงตามมาดักทำร้ายเขาและตั้งใจที่จะเก็บเขาให้ได้แต่เมื่อรู้ว่าเอิญเพิ่งไปร่วมงานศพภรรยามาจริงๆพวกมันจึงปล่อยให้เอิญทำงานต่อให้จบดันเบสที่ดักฟังพวกแก๊งค้ายาอยู่จึงได้รู้ว่าป้าป๋ากลับมาทำงานอีกครั้งแล้วและรู้แล้วว่าเขากำลังมาตามเส้นทางใดพวกของเบสจึงยกกำลังเสริมไปดักรอเอิญจนสามารถล้อมจับเขาได้ในที่สุดเบสตกใจมากที่เป็นเอิญแม้ทั้งสองจะยืนกันคนละฝั่งแต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้งคู่ก็คือเขาต่างพยายามปรับตัวเพื่อประคับประคองครอบครัวเพื่อไม่ให้รู้สึกผิดต่อกันในภายภาคหน้าอีกต่อไปเอิญพาตัวมาขึ้นศาลแม้ทนายของเขาจะพยายามสู้คดีเพื่อให้เขารอดจากการติดคุกแต่จู่ๆเอิญก็ลุกขึ้นรับสารภาพในความผิดของตัวเองที่ทำมาทุกอย่างทุกคนในครอบครัวต่างรู้สึกดีที่เอิญสารภาพในสิ่งที่ผิดไอริสสัญญาว่าจะไปเยี่ยมเอิญให้บ่อยที่สุดเบสก็ได้รับคำชมจากหัวหน้าในผลงานการจับกุมยาเสพติดจำนวน300กิโลกรัมเอิญได้ใช้ชีวิตอยู่ในคุกอย่างมีความสุขกับฟาร์มดอกไม้ที่เขาปลูกอยู่ในเรือนจำแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่สนุกครับและเป็นหนังที่ผมเชื่อจริงๆนะครับว่าหลังจากดูจบแล้วคุณจะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่ค้ายาแต่อีกด้านนึงเนี่ยเขาก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่เขาพยายามที่จะแก้ตัวเขาก็นำเงินที่เขาได้เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าจะรอดมาได้หลายครั้งครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ไม่รอดจากการจับกุมของตำรวจท้ายที่สุดของท้ายที่สุดเลยนะครับกลับไปปรับความเข้าใจกับภรรยาแล้วก็ลูกๆด้วยนะครับการติดคุกอาจจะเป็นเรื่องที่คนรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีความสุขนะครับแต่หนังเรื่องนี้ก็ทำให้เรารู้ว่าการติดคุกก็ทำให้คนมีความสุขได้เหมือนกันก็แปลกดีนะครับเป็นอีกหลายมุมมองนะครับที่เรามองเห็นจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชมแล้วมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครหลักของเรื่องประทับใจในเรื่องนี้แบบไหนนะครับสามารถแชร์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับหากชื่นชอบการเล่าในวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผลิตเนื้อหามีหนังเรื่องไหนอยากแนะนำให้เราเล่าสามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์ครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะดูหนังที่ผมนำมาเล่าผมขอแนะนำเว็บอ้วนน้อยซอยหนึ่งเว็บที่รวบรวมหนังสยองขวัญหนังโหดหนังหายากจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณดูในที่เดียวด้วยคุณภาพความคมชัดระดับ Full HD พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทยทุกเรื่องรองรับได้ทุกแพลตฟอร์มทุกระบบไม่มีโฆษณากวนใจสนใจสมัครได้เลยลิงก์อยู่ที่เนื้อหาคลิปนี้ครับซึ่งหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบายครับ